นมัสการคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีท่านกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสคุณธาดีแสงรัตน์ราชการสถานกงสุลใหญ่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับวันนี้ทางวัดไทยลอสแอนเจลิสเรามีความยินดีครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เป็นปีที่19แล้วที่เราภูมิใจนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เรียกว่าการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับเราใช้ชื่อว่าแผ่นดินถิ่นทองครับ Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Wat Thai Buddhist Wat Thai School's 19th annual Thai Classical Music and Performance Art Showcase. Now, it's truly an honor to be here with you this year. My name is Candy Gajanasi, and this is my partner in crime, Khun Bijitnaha. And as you know, his name is PB. And so we will be your MCs and storytellers for today. And sorry. And as you know, this year has been one of historic change for Thailand and the Thai people as we mourn the passing of our revered king, King Bhumibol Adulyadej, on October 13th, 2016. And so this year's concert has been dedicated in his honor through dance, adaptive pieces of his famous jazz compositions. ครับการจัดการแสดงในครั้งนี้นะครับเราน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมทูลเรียกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในนามพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่จากพวกเราไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับพวกเราทรงโศกเสียใจนะครับและในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นเอกราชศิลปินอันดับหนึ่งนะครับพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทุกอย่างเพราะฉะนั้นการจัดการแสดงในครั้งนี้เพื่อน้อมกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ So ladies and gentlemen, we have a wonderful show in store for you today. So let's get started, PB. ครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมแล้วก็ความบันเทิงมานำเสนอมากมายทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นการเรียกคำย่อยครับเพราะเห็นพวกเราหน้าเงียบกันตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะหลับเราจะมีอะไรครับเปิดรอวันนี้We actually have a famous long drum dance for you all. So wait, get you all excited. ครับเราจะมีกลองยาวครับเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยครับเป็นออเดอร์ครับในช่วงแรกนี้เพื่อให้เราได้ตื่นเต้นตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะชมความสนุกสนานความบันเทิงในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับ All right, guys.